ช่วงฤดูกาลนี้ไลท์ท็อปของใครหลายๆคนก็คงจะกำลังเตรียมตัวที่จะผลัดใบโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เริ่มเลี้ยงไลท์ท็อปปีนี้เป็นปีแรกคงมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อยว่าจะมีวิธีการดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการดูแลในมุมมองต่างๆในช่วงฤดูกาลที่เขาผลัดใบว่าเขาจะมีการปรับตัวอย่างไรโดยอ้างอิงจากช่วงของการเจริญเติบโตถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเนื้อหาที่ผมนำเสนอมีประโยชน์สามารถกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวที่จะมีมาใหม่เรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าจะพูดถึงวิธีการดูแลไลท็อปช่วงผัดใบนั้นมีมากมายหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความสะดวกของผู้เลี้ยงและมีเหตุผลในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปบางวิธีก็ประสบผลสำเร็จบางวิธีก็ไม่เป็นไปตามคาดหวังต้องลองผิดลองถูกกันนับครั้งไม่ถ้วนขึ้นอยู่กับสถานที่เลี้ยงและภูมิอากาศและปัจจัยแวดล้อมอีกต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ไลท็อปปรับตัวได้และสามารถเจริญเติบโตในฤดูกาลต่อๆไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆผมขอเริ่มจากการพูดถึงธรรมชาติของการผัดใบของไลท็อปก่อนว่าในช่วงของการผัดใบไม่ว่าจะเกิดช่วงไหนของฤดูกาลไลท็อปจะมีการหมุนเวียนสารอาหารจากใบเก่านำมาสร้างใบใหม่อย่างช้าๆจนใบใหม่ดันตัวออกมาแล้วใบเก่าก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไปตามลำดับช่วงนี้รากของเขาจะพักตัวการได้รับความชื้นที่เกินความจำเป็นอาจจะเป็นการรบกวนการผัดใบอาจจะทำให้ไม้เสียฟอร์มหรือจุกรากอุ้มน้ำมากเกินไปทำให้เกิดการเน่าได้ครับแต่อย่างที่บอกต้นไลท็อปจะมีการตอบสนองในภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันรวมถึงการผัดใบก็เช่นกันครับส่วนวิธีการดูแลของผมสำหรับไลท็อปที่มีการส่งแบบเรรากและกำลังผลัดใบก็อาจจะคล้ายๆกับใครหลายๆคนคือจะเริ่มจากการเปิดรากตัดแต่งส่วนที่แห้งออกแล้วนำลงปลูกในดินที่ผสมไว้โดยจะใช้ดินที่มีความชื้นเพื่อกระตุ้นให้รากงอกสำหรับการลงปลูกในครั้งแรกและรดน้ำแค่พอให้มีความชื้นในสัปดาห์ต่อไปข้อดีคือถ้าต้นไหนพร้อมรากก็จะงอกในช่วง2สัปดาห์นี้ส่วนข้อเสียถ้าต้นไหนเปิดรากไม่ดีจุกรากอาจจะอมน้ำหรือต้นที่มีการดึงสารอาหารจากใบเก่าจนช้ำมากๆความชื้นก็จะเสี่ยงทำให้เน่าได้เช่นกันครับและยังมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับต้นที่รากมาช้าหรือต้นที่มาในสภาพใบเก่าเริ่มช้ำไม่ต้องเป็นกังวลไปครับให้ปลูกเขาในกระถางเช่นเดิมรอให้เขาผลัดใบจนใบเก่าแห้งค่อยทำการล่อรากใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกันครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าต้นไลท็อปของเราเขาจะมีกลไกในการเอาตัวรอดในช่วงของการผลัดใบต่อให้เขาจะมีรากหรือไม่มีรากในช่วงนี้ก็ตามต้นใหม่จะพยายามหมุนเวียนสารอาหารจากใบเก่ามาใช้ในการเจริญเติบโตจนกว่าใบเก่าจะแห้งกรอบไปส่วนต้นไหนที่มีพลังงานเหลือเฟือเขาก็จะสร้างรากและผัดไปในคราเดียวกันก็สามารถพบเจอพบเห็นได้บ่อยๆเช่นกันครับยังมีอีกหลายอย่างในช่วงที่ไลท็อปผัดใบถึงแม้เราจะระมัดระวังแล้วก็ตามแต่ก็ยังก่อให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นอาการรากที่แห้งอมน้ำจนเน่าอาการเน่าจากเชื้อราที่ติดมาตามต้นหรือไม่ว่าจะเป็นอาการเน่าเนื่องจากใบเก่าที่เริ่มช้ำและโดนความชื้นสะสมเป็นระยะเวลานานๆก็ทำให้ต้นยุบและเน่าได้ครับถ้าต้นไหนได้รับน้ำมากๆหรือบ่อยเกินไปต้นไม้จะไม่ยอมผลัดใบทำให้เกิดการซ้อนของใบเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นว่าต้นไม้ของเราเริ่มปรับตัวได้ก็ควรจะงดน้ำให้เขาผลัดใบจนเสร็จครับสำหรับไลท็อปที่ระบบรากแข็งแรงหรือต้นที่อยู่มานานหลายฤดูกาลเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้จนกว่าจะผลัดใบสำเร็จแต่ก็มีบางเหตุผลที่เราลดน้ำนิดหน่อยเพื่อเป็นการกระตุ้นการผลัดใบในช่วงที่อากาศร้อนและแห้งแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจ
ก็สามารถปล่อยแห้งจะเป็นการดีกว่านะครับสำหรับฤดูการผัดใบนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนสนุกและมีความสุขกับการดูแลไรท็อปในแบบฉบับของเพื่อนๆ เองแล้วเจอกันใหม่ครับ